สวัสดีนะครับเด็กนักเรียนม .3 ในคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูนำโจทย์ที่น่าสนใจมาใส่ไว้ให้นะฮะซึ่งเด็กๆก็ลองฝึกทำดูคือมันจะยากกว่าในหนังสือแต่ว่าเราควรทำอ่ะในความรู้สึกควรทำมากนะโจทย์อาจจะยากกว่านิดนึงข้อที่1เขาถามว่าค่าของ x ที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มจากอาสมการ 3x น้อยกว่า16คือจำนวนใดไม่ต้องคิดอะไรเยอะแก้อาสมการก่อนลูก 3x น้อยกว่า16เพราะฉะนั้นเราย้าย3ไปหารก็เป็น x น้อยกว่า16ส่วนอะไรลูก3ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x น้อยกว่าทั้งนี้ถ้าเกิดว่าเรางงว่า16ส่วน3เนี่ยมันคือเลขอะไรเราทำเป็นจำนวนครั้งก็ได้ก็3 5 15เนาะ5เศษ1ส่วน3อ่ะคุณน็อตจะลองเขียนเส้นจำนวนดูเล่นๆแล้วกันนะเลข4เลข5 5เศษ1ส่วน3ประมาณนี้เนาะเลข6 5เศษ1ส่วน3อยู่ตรงนี้วงกลมโปร่งวิ่งไปทางซ้ายมือถูกไหมพูดง่ายๆเขาบอกว่า x มันน้อยกว่า5เศษ1ส่วน3แต่โจทย์กำลังบอกว่า x ที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มงั้นหนูตอบ5เศษ1ส่วน3ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะ5เศษ1ส่วน3มันเป็นเศษส่วนมันไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดของ5เศษ1ส่วน3คือเลขอะไรลูก5เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ x เป็น5นั่นเองพอได้นะคือการแก้อัสมการแบบนี้หนูต้องแก้ใช้วิธีแก้ที่เรียนมาทั้งหมดนะลูกแต่เพียงแต่ว่าเวลาตอบต้องพิจารณาคำตอบนิดนึงต่อมาลูกข้อที่2ลองดูข้อที่2ค่าของ y ที่น้อยที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มจากอัสมการ2ส่วน 3y นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ15ไม่ต้องคิดเยอะแก้อัสมการดูแก้อัสมการดูอย่าคิดเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเป็นคุณน็อตก็จะย้าย3ขึ้นไปคูณนะคะเป็น2ส่วน 3y มากกว่าหรือเท่ากับ15คุณน็อตย้าย3ขึ้นไปคูณย้าย2ไปหารก็เป็น y มากกว่าเท่ากับ45ส่วนด้วยเลยส่วน2ถ้าเรามองไม่เห็นคำตอบเราก็ทำเป็นจำนวนคระนะฮะได้เป็น22เศษ1ส่วน2คุณเอาขีดเส้นจำนวนเล่นๆนะเล่นๆไม่ต้องจริงจังอันนี้เป็น21อันนี้เป็น22 22เศษ1ส่วน2แบบเป็น2ช่องเนาะเพราะฉะนั้นเลขนี้จะเป็นเลข23 22เศษ1ส่วน2คืออันนี้ถูกไหมลูกวงกลมทึบถูกไหมแล้ววิ่งไปทางขวาเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า y ที่น้อยที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มโจทย์ request มาว่าเฮ้ยมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะลูกงั้นหนูตอบ22เศษ1ส่วน2ได้ไหมไม่ได้หนูลองดูจากเส้นจำนวนที่ให้มางั้น y จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือเลขอะไรลูก23นั่นเองไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาตอนตอบนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองลูกเอาใหม่จะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะเขาบอกว่ากำหนดให้ x มากกว่าเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ5และ y มากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่าเท่ากับ6เขาให้เราหาผลลัพธ์ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ y ลบ x แปลว่าแต่ละข้อเราจะต้องหาทั้งหมด2คำตอบเพราะฉะนั้นมาเขียนมากที่สุดก่อนเอามากที่สุดก่อนเราลองคิดดูผลลัพธ์ที่มากที่สุดเขาบอก y ลบ x ถ้าหนูลองดู y มันเป็นเลขอะไรได้บ้างถ้าเอาจะมันจะโดนเต็มก็เป็น2 3 4 5 6ถูกไหมจริงๆเป็นไปได้หมดอ่ะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ request มาว่าเป็นจำนวนเต็มแต่ว่าเราคิดเลขให้มันเป็นจำนวนเต็มไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ x ของเราก็จะเป็นลบ1 0 1 2 3 4 5งั้นเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดของ y ลบ x มันจะมากที่สุดคือ y จะต้องเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดถูกไหมและ x เนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขเพราะมันติดลบเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวเลขที่เป็นลบเราก็จะเลือกใช้ลบที่น้อยที่สุดเพราะอะไรมันลบเจอลบมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นคุณน็อตก็จะเลือกบอกว่า y เป็นตัวเลขที่มากที่สุด y ก็คือเลข6ลบด้วย x เราเลือกลบ1 6ลบลบ1กลายเป็น7คือคำตอบที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เด็กบางคนบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดหนูไม่ใช้เลขอื่นล่ะสมมติหนูเลือก y เป็นเลข6x ของหนูเป็นเลข0เห็นไหมลูก6ลบ0ได้6หรือถ้าหนูเลือก y เป็น6
x ฮอร์โมนเป็นเลข1 6ลบ1หรืออะไรลูก5มันก็ได้มันได้คำตอบแต่โจทย์รีเควสต์มาว่าต้องได้คำตอบที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำตอบที่มากที่สุดคือเลข7เอาใหม่ขอรู้ก่อนเอาคำตอบใหม่เขาบอกว่าเอาต้องการคำตอบที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คำตอบจะน้อยสุดที่เป็นไปได้จาก y ลบ x ก็คือ y จะต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดถูกไหมและ x ก็ต้องเป็นเลขที่มากที่สุดเพราะคำตอบมันจะได้ติดลบถ้าพิจารณาง่ายๆแบบนี้นะงั้น y เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรลูก2ลบ x ควรจะเป็นเลขที่มากที่สุดคือ5 2ลบ5คำตอบคือลบ3เด็กบางคนบอกอ้าวคุณน็อตนั้นหนูใช้ตัวเลขที่เป็นลบได้ไหมคะสมมติหนูเลือก y เป็นเลข2 x เป็นเลือกเลขลบ1มันก็จะเป็นอะไรลูก3มันก็ยังไม่น้อยที่สุดอยู่ดีเพราะน้อยที่สุดมันคือเลขลบ3ไงคะเข้าใจยังนะเอาใหม่ลูกฝึกทำ ข้อที่2เหมือนเดิมลูกหาทั้งผลลัพธ์ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ x ส่วน y อ่ะมากสุดนะx ส่วน y มันหารกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการหารกันจะได้คำตอบมากที่สุด x จะต้องเป็นเลขที่มากที่สุดถูกไหมลูกแล้ว y จะต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้น x เลขที่มากที่สุดก็คือเลข5 y ตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลขอะไร2 5หาร2คำตอบของเราก็คือ 2.5ใช้เลขอื่นได้ไหมไม่ได้จ้ะเพราะเลขนี้น้อยสุดแล้วต่อมาน้อยที่สุดเราจะให้ x หาร y น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือตัวเลข x ต้องเป็นเลขที่ติดลบไปเลยนะจบไหม y ก็คือเลข2คำตอบคุณนี้ก็คือลบ 0.5 นี่คือน้อยที่สุดที่เป็นไปได้แล้วถ้าหนูยังงงอยู่หนูลองแทนตัวเลขอื่นดูที่หนูอยากแทนแล้วหนูจะเห็นว่าคำตอบแบบจะไม่มีใครต่ำกว่าลบ 0.5 นะฮะหรือคำตอบจะไม่มีใครมากสุดคือมากกว่า 2.5 แล้ว2.5 กับลบ 0.5 เป็นคำตอบที่มากสุดและน้อยสุดที่เป็นไปได้ในโจทย์ข้อนี้เอาใหม่ข้อที่3 ให้หาผลลัพธ์ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ x กำลัง2ลบ y อ่ะลองทำดูซิไม่ยากเราต้องการให้ x กำลัง2มากที่สุดมันเป็นตัวเลขยกกำลังถูกไหมลูกงั้น x ก็ควรจะเป็นเลขที่มากที่สุดไปเลยก็เป็น5ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย2เหมือนเดิมก็คือ25หารด้วย2เนาะหรือคำตอบก็คือ 12.5 แต่ตัวเลขที่น้อยที่สุดดูถ้าหนูเลือก x เป็นเลขลบ1สมมตินะหนูเลือก x เป็นเลขลบ1เพราะหนูบอกว่าลบ1น้อยที่สุดของ x ยกกำลัง2แล้วหารด้วย2เหมือนโจทย์ข้อเดิมลบ1ยกกำลัง2ได้1หาร2คำตอบคือเท่าไหร่ 0.5 แต่มันมีอีกตัวนึงลูกที่ทำให้ x กำลัง2ส่วน y น้อยที่สุดตัวเลขนั้นคือเลขอะไรรู้ไหม0จ้ะ0กำลัง2 จะหาร y คือเลข2จะหารอะไรก็ได้ลูกเพราะ0กำลัง2หาร2เหลืออะไรลูก0เห็นไหมมีคำตอบที่น้อยกว่า 0.5 อีกคำตอบคือ0คำตอบข้อนี้ติดลบไม่ได้เพราะว่า x ยกกำลัง2ไปแล้วในตัวเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่4ว้าวจบค่อยๆยาวเยอะมากที่4เขาบอกว่าคำตอบของอัตสมการลบ2วงเล็บเปิด1ลบ 2x น้อยกว่า31บวกx ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีผลบวกเป็นเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปสนใจคำว่าเป็นจำนวนเฉพาะแก้อัตสมการให้รอดก่อนนะเราก็เปิดเข้าไปถูกไหมลบ2คูณ1กลายเป็นลบ2ลบ2คูณลบ 2x กลายเป็นบวกอะไรลูก 4x น้อยกว่า31บวก xย้ายข้าง x อยู่ฝั่งซ้าย 4x ลบ x เหลือ 3x น้อยกว่า33เพราะฉะนั้น x ของเราน้อยกว่าเท่าไหร่ลูก11งั้นหนูค่อยๆดูนะลูก x น้อยกว่า11มาเล่นๆนะ0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10แล้วก็11เนาะวงกลมโปร่งวิ่งไปทางซ้ายถูกไหมโจทย์ข้อนี้ request มาว่าต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่มีผลบวกจำนวนเฉพาะนะงั้นถ้าหนูมาดูจาก11เนี่ยไม่เอาอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันวงกลมโปร่งที่11ตัดทิ้งไม่เอานะถึงแม้11จะเป็นจำนวนเฉพาะก็ตามแต่ว่าคำตอบมันบอกว่า x น้อยกว่า11 10ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ7ใช่ไหมใช่6ไม่ใช่5ใช่4ไม่ใช่3ใช่2เป็นไหมลูกเป็น1ไม่เป็น0ไม่ต้องพูดไม่ใช่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะของเรามีเลขอะไรบ้าง2 3 5 7ซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ให้เอามาบวกกันให้หมดคำตอบของเราก็คือ17นั่นเองถ้าออกข้อสอบมาหรือไปเจอแบบหัดแบบนี้มาคุณน็อตหวังว่าเด็กๆน่าจะทำได้คือมันใช้หลักการแก้สมการแล้วต้องพิจารณาคำตอบอีกทีนึงนะฮะต้องฝึกการสังเกตนะลูกต่อมานิดหนึ่งข้อนี้ยาวหน่อยเขาบอกว่า x เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ a จากอสมการดังโจทย์ y เป็นค่าที่มากที่สุดของ a จากอสมการดังโจทย์ถามว่า x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่าไหร่เจอโจทย์แบบนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันคือหลักพื้นฐานของมันคือการแก้อสมการงั้นเรามาแก้ตัวแรกก่อนเรามาแก้ตัวแรกก่อนนะลูก a ลบ2ส่วน4ลบด้วย a ลบ4ส่วน6มากกว่าเท่ากับเศษ2ส่วน3เหมือนเดิมลูกมีส่วน4 6 3เอาคอรนอคูณตลอดใช่ไหมคอรนอ4 6 3คอรนอคือ12ทำไงตอนตัดเลย4 3 12ก็เป็น3วงเล็บ a ลบ2ลบด้วย2วงเล็บ a ลบ4มากกว่าเท่ากับ4คูณ2ที่เหลือก็คิดเลขธรรมดาเนาะระหว่างนิดนึงนะคูณเปิดเข้าไป3 a ลบด้วยอะไรลูก6ตอนนี้ติดลบนะลบ 2a บวก8ถูกไหมห้ามผิดนะมากกว่าเท่ากับ8ไอ้ตรงเนี้ยขอย้ำนิดนึงนะลูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวลาทำข้อสอบเก็บคะแนนมาครั้งที่1เนี่ยมีคนผิดตรงจุดนี้เยอะมากระวังนะลูกย้ำแล้วย้ำอีกนะคิดเลขต่อลูก 3a ลบ 2a เหลือ a นะลบ6บวก8ได้บวก2มากกว่าเท่ากับ8a ของเรามากกว่าเท่ากับเอา8ตั้งแล้วลบได้2นะไม่ได้บวกนะจ๊ะได้6เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า x เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ a แปลว่า a ของเราจะเป็นเลขอะไรได้บ้างลูกตั้งแต่6เนาะ6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆ unlimited เพราะฉะนั้น x จะเป็นไปได้ก็คือน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ x ก็คือเลขอะไรลูกเลข6นะเก็บไว้ก่อนนั่นแหละ x ของเราคือเลข6ต่อมาขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคุณน็อตมาหาค่า y บ้าง 2a บวก1ส่วน3ลบ5น้อยกว่าเท่ากับ2ลบ a เอา3คูณตลอดเนาะ คุณน็อตขอเอาไม่เขียนนะเอา3คูณตลอดทุกตัวตรงนี้ก็ตัดแล้วเหลือ 2a บวก1ลบ15น้อยกว่าเท่ากับ6ลบ 3a2a ลบ14น้อยกว่าเท่ากับ6ลบ 3a นะฮะย้ายมาเป็น 5a น้อยกว่าเท่ากับ20งั้น a ของเราน้อยกว่าเท่ากับอะไรลูก4นั่นแปลว่าคำตอบของเราก็คือถ้าเป็นจำนวนเต็มก็ 4 3 2 1ไปเรื่อยๆเก็บมานะฮะแต่ว่าเขาบอกว่า y ต้องเป็นค่าที่มากที่สุดก็คือเลข4นั่นเองเพราะนั้นโจทย์ถามอะไรงั้นโจทย์ถามว่า x ลบ y จะมีค่าเท่าไหร่ x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่าไหร่ x ของเราคือเลข6
ลบด้วย4ทั้งหมดกำลัง2 6ลบ4เหลือ2กำลัง2คำตอบก็คือ4นั่นเองคำตอบคือข้อขอไข่ลองสังเกตโจทย์ดูไม่ยากมากแต่อาจจะมีการพิจารณาอะไรเล็กน้อยลองฝึกทำดูนะลูกนะเราจะมานั่งเจอของง่ายอย่างเดียวมันคงไม่ใช่นะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีนะลูก